นายแพทย์สุภกิจศรีลักษณ์อธิบดีกรมวิทรรยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่าขณะนี้โควิด -19 สายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทยยังอยู่ในตระกูลโอมิครอนโดยสายพันธุ์หลักเป็นสายพันธุ์ลูกผสม XBB และพบ XBB.1.5 และพบ XBB.1.9.1 มีแนวโน้มสูงขึ้นส่วนสายพันธุ์ XBB.1.1.6 พบมากขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนกันทั่วโลกโดยพบว่าในประเทศอินเดียมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกเชื่อว่า XBB.1.1.6 มีแนวโน้มแทนที่สายพันธุน์อื่นๆทั้งหมดในที่สุดหรือกลายมาเป็นสายพันธุ์หลักที่จะระบาดในช่วงต่อไปอย่างไรก็ตามยังไม่พบว่ามีความรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์โอมิครอ,อื่นๆและยังไม่พบว่ามีความสามารถในการหลบหลีกภูมิคุ้มกันจากวัคซีนได้มากกว่าสายพันธุ์โอมิมรอนสายพันธุน์อื่นๆที่พบในช่วงเวลานี้ สำหรับสถานการณ์ในไทยตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่15เมษายนพบผู้ป่วยรายใหม่เข้ารักษาในโรงพยาบาล435รายเฉลี่ยวันละ62รายผู้ป่วยปอดอักเสบ30รายใส่ท่อช่วยหายใจ19รายและผู้เสียชีวิต2รายซึ่งรับวัคซีนเข็มกระตุ้นนานเกินกว่า3เดือนแล้ว พร้อมกับแนะนําหลังเทศกาลสองการานให้สังเกตอาการตนเอง7วันระหว่างนี้หลีกเลี่ยงใกล้ชิดกับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจําตัวเรื้อรงังหากมีอาการป่วยให้ตรวจหาเชื้อ ATK ค่ะ